สวัสดีค่ะเข้าสู่คอมเมนต์ออฟเดอะเช่นเคยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคอมเมนต์ที่น่ารักของท่านนี้ท่านนี้บอกว่าขอบคุณอาจารย์กิ่งฟ้าทำนายดวงเพื่อเป็นการกุศลอาจารย์เห็นความจริงของคนและความแตกต่างของแต่ละบุคคลแต่คำพูดของอาจารย์นำมาปฏิบัติได้จริงเพราะเป็นคำพูดที่แสดงถึงความจริงของสังคมความคิดของอาจารย์เป็นคนที่คิดดีทำดีพูดดีขอให้อาจารย์จงมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปขอขอบคุณมากๆนะครับขอบพระคุณมากๆเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณจากใจเช่นเดียวกันมากๆเลยนะคะถือว่าหลายๆคอมเมนต์ที่แบบน่ารักแบบนี้ค่ะอาจารย์จะเก็บเอาไว้เสมอแล้วก็เป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันที่ทำให้อาจารย์ทำคลิปต่อไปให้กับทุกท่านได้รับฟังรับชมต่อไปในอนาคตนะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะแปะอินโทรสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่1 นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินนี่ท่านเลือกคืออะไรวงนี้นะคะชื่อว่า Multi Garden Quartz ค่ะหรือว่าแก้วโป่งขามรวมสีนะคะคือจะบอกว่าเกรดนี้แล้วก็ลักษณะนี้หายากมากๆนะคะแล้วก็พลังงานดีมากๆวงนี้นะคะจะโชคดีหน่อยถ้าใครได้รับไปนะคะได้ไปโชว์ตัวในรายการของแกมมี่ด้วยนะคะเพราะว่าสวยมากๆนะคะก็เลยนำไปโชว์ตัวนะคะแล้วก็มันมีความแปลกด้วยนะคะตัวแก้วโป่งขามหรือว่า Multi Garden Quartz นะคะจะเสริมในเรื่องเมตตามนิยมนะคะเหมาะสำหรับคนที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาการประสานงานการติดต่อต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการเงินต่างๆทำให้เราเก็บเงินได้อยู่มากยิ่งขึ้นทำให้เรามีแรงแอคทีฟในการหาเงินมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ทำมาหากินซื้อมาขายไปต่างๆนะคะคือบางทีบางครั้งเราต้องการความเมตตาเป็นที่รักต่างๆทำให้อะไรราบรื่นมากยิ่งขึ้นหินชนิดนี้จะค่อนข้างเหมาะมากๆนะคะแล้วก็เป็นหินที่ปกป้องรักษาคุ้มครองและเหมาะกับการนั่งสมาธิมากๆด้วยเช่นเดียวกันจะทำให้จิตสงบค่อนข้างมากเลยนะคะแต่ก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะแต่อาจารย์บอกเสมอทั้งนี้ทั้งนั้นหินทุกวงทุกชนิดเป็นแค่การเสริมนะคะไม่ใช่ว่าเรามีในครอบครองแล้วชีวิตเราเปลี่ยนทันทีเป็นไปไม่ได้นะคะเราเองต้องหมั่นอดทนพยายามประกอบการทำความดีด้วยถึงจะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีต่อตัวเราและก็พี่หินที่คุณรับไปนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการรับหินจากอาจารย์กิ่งฟ้าอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าด้วยนะคะอ่านกติกาและดูพี่หินได้ทั้งหมด2ที่1 Instagram กิ่งฟ้าสโตน2เชล5หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจติดตามดูได้อีก1ที่คือใน LINE OA หรือ LINE Official เขานะคะ @gingfa2chel5 จะโพสต์เหมือนกันนะคะทั้งหมด2ที่ในกรณีของบางท่านหากอาจารย์สัมผัสได้ว่าพลังงานของคุณไม่มีหินที่อาจารย์หรือพลังงานคุณแค่กระทำความดีก็พออาจารย์ก็จะแจ้งในความเคารพตรงๆนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์ไม่ตอบนะคะถือว่าคุณต้องอ่านกติกาที่อาจารย์เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนในกรณีของบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้หรือข้อความมันเด้งออกหรืออาจารย์ไม่เห็นข้อความอาจารย์ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าบางทีบางครั้งไลน์มันมีปัญหาอาจารย์ถือว่าใครที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินมงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะคะสวัสดีนะคะสำหรับกองที่1 นะคะเรามาดูวาสนาชีวิตของคุณแบบอัปเดตนะคะแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาว่าเกิดมาทำไมจุดประสงค์มีอะไรนะคะดูเป็นแนวทางนะคะทำนายจากไพ่พิฆเนศไพ่ทาโรตแล้วก็ลัคกี้ชาร์มสโตนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์อย่างเช่นเดิมเรามาเริ่มกันเลยนะคะเรามาดูพลังงานกันทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรspiritual practice ขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะคะ blessing ขึ้นมา capacity to love justiceThe strength โอ้พลังกองนี้ดีมากนะคะ Five of Cups The Star The Sun King of Wands The Fool
เดี๋ยวเรามาดูนี่กันซูมนะคะเรามาเริ่มดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นตัวซิลิไซต์เป็นเยลโล่ซิลิไซต์โกลเด้นไทเกอร์ไอส์นะคะไวท์พิงค์ซิลิไซต์เวทสตรอเบอรี่ควอตส์ยูนาไคท์อยู่ในรูปดาวเคลียร์ควอตส์ขึ้นมามัลติฟูออไรด์นะคะอันนี้จะเป็นโซดาไลท์ขึ้นมาค่ะตัวชาร์มส์ที่ขึ้นมานะคะจะมีเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์จิ๋วไพ่เดอะเวิลด์จิ๋วถ้วยโอ้ของคุณถ้วยชากาแฟขึ้นมาถึง2เลยนะคะแล้วก็จะมีถุงเงินถุงทองมีเค้กช็อกโกแลตมีแกะนะคะมีลอลลี่ป๊อปมีแก้วขึ้นมาอีกแล้วนะคะแล้วก็ตัวเลขที่ขึ้นมามีหมายเลข6หมายเลข23หมายเลข25หมายเลข2นะคะอันนี้จะเป็นรูปหัวใจอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆจะบอกว่าเป็นกงจักรก็ได้แต่จริงๆอันเนี้ยเหมือนคล้ายๆหนูแฮมสเตอร์ต้องเดินวนเวียนวัฏจักรชีวิตนั่นแหละนะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆว่ารถเข็นนะคะสำหรับผู้ป่วยต่างๆนะคะอาจจะแปลว่าเราเองอาจจะต้องเกิดมาต้องช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นได้ถ้ามองอีกแง่มุมนึงนะคะอันนี้จะเป็นไม้กายสิทธิ์นะคะ Magic Wands อันนี้เป็นจักรยานอันนี้เป็นคนที่กำลังแฮปปี้ใส่แว่นตาเหมือนคนเนิร์ดคนหนึ่งนะคะแล้วก็นี่เป็นกุญแจอันนี้เป็นบันไดนะคะโอเคขออนุญาตซูมออกนะคะโอเคอันดับแรกพลังงานที่อาจารย์เห็นวาสนาชีวิตของคุณเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะคะว่ามันเป็นชีวิตของการที่ทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำค่อนข้างชัดเจนคุณมีพลังงานของคำว่าเป็นที่โดดเด่นนะคะหรือว่าเป็นเหมือนคล้ายๆคนจับตาคุณตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็เป็นได้บางท่านอาจจะแปลว่าชีวิตของท่านเนี่ยอาจจะเหนื่อยลำบากมาก็ได้แต่ทุกคนละค่ะมันก็เหนื่อยลำบากในแบบของตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มันมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าความสามารถของคุณเพราะพลังงานของคุณนะจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่หมั่นกระทำความดีหมั่นสวดมนต์เป็นประจำสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยอยู่เคียงข้างอยู่ตั้งแต่แบบคุณตั้งแต่แบบแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เด็กเลยอะค่ะแต่จริงๆอย่างที่บอกคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาในรูปแบบคำว่าความดีนั่นแหละเราเองต้องกระทำความดีคือบุญกุศลของเราอาจจะมีในระดับหนึ่งนะแต่เราเองต้องสานต่อบุญกุศลตรงนี้ต่อไปด้วยนะคะและพลังงานเนี่ยถ้าถามว่าเกิดมาทำไมทุกคนแหละค่ะทุกกองอาจารย์จะบอกอยู่แล้วว่าทุกคนมีกรรมที่ต้องเกิดมานะคะแต่กรรมดีกรรมไม่ดีมันอยู่ที่เรากำหนดในชาตินี้ผสมผสานด้วยนะคะฉะนั้น อะไรที่เรารู้สึกว่ามันแก้ไม่ได้ก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะคะอะไรที่รู้สึกว่าทุกวันนี้เราอยู่เพื่ออะไรอาจารย์มองว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีความยุติธรรมค่อนข้างสูงแล้วก็จริงๆแล้วคุณจะต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมาของคุณเองนั่นแหละคือจริงๆพลังงานที่อาจารย์กลับเห็นนะเป็นคุณเป็นคนที่ดื้อเงียบนะหรือเป็นคนดื้อคนนึงพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่บางทีทำอะไรอ่ะมันเหมือนกับว่าบางทีก็ขี้เกียจบางทีก็แอคทีฟมันจะปะปนกันไปอาจารย์ถึงบอกว่าจริงๆคุณควรที่จะทำอะไรที่สิ่งที่คุณชอบอะค่ะเพราะว่าพลังงานของคุณเอาจริงเหมือนเป็นคนที่มีความอารมณ์ติดในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งเข้าใจง่ายบางครั้งเข้าใจยากมากนะคะคืออาจจะมีนิสัยที่แปลกๆของบางคนทุกคนแหละค่ะอาจารย์ก็ยังมีนิสัยแปลกเลยคนเรามีทั้งนิสัยที่แบบอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาหรือว่าความคิดของเราค่อนข้างจะมีความยูนิคอะค่ะมีความพิเศษหรือว่ามีความคิดที่แปลกแหวกแนวมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาก็เป็นได้นะคะแต่พลังงานที่อาจารย์เห็นชัดเจนคือพลังงานของคุณไปไหนมาไหนคนรักคนเมตตาคุณดีมากๆและที่สำคัญคุณมักที่จะเป็นที่เมตตาของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการพิสูจน์เพราะพลังงานของคุณมันขึ้นคำว่าพิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆคุณเป็นคนที่ลึกๆแล้วมีอารมณ์อ่อนไหวค่อนข้างเยอะนะคะบางทีบางคนเนี่ยถ้าใครทำอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องศิลปินหรือว่ามีความอาร์ติสต์ต่างๆก็ดีนะคะความคิดสร้างสรรค์ดีหรือเป็นอาชีพอิสระโอเคมากแต่ถามว่าเป็นข้าราชการหรือเป็นอาชีพที่แบบเขาเรียกว่า
เป็นรูทีนอะถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าพลังงานของคุณอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เห็นถ้าคุณไปด้านต่างประเทศหรือคุณไปเรียนต่อต่างประเทศไปทำงานต่อต่างประเทศหรือทำอาชีพที่ต้องอาจจะเกี่ยวโคกับต่างประเทศก็จะยิ่งดีหรือว่าตัวคุณเองนะคะอาจจะต้องทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการประสานงานต่างๆหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องสื่อออนไลน์เพราะว่าจริงๆตัวคุณเป็นคนที่มีความกึ่งกลางระหว่างความหัวโบราณและความทันสมัยนะคะบางสิ่งบางอย่างก็รู้สึกว่าต้องอนุรักษ์บางสิ่งบางอย่างเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนแปลงสิวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะกลัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างพูดเก่งเจรจาเก่งหรืออาจจะเป็นการสื่อสารในด้านต่างๆเก่งก็ได้บางคนอาจจะพูดไม่เก่งแต่แบบพิมพ์เก่งแชทเก่งเขียนหนังสือเก่งเป็นนักเขียนได้เป็นนักแต่งเพลงอันนี้สมมติได้เห็นภาพนะได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณมันเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารค่อนข้างชัดเจนแต่คุณต้องระมัดระวังคำพูดของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าพูดผิดพิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะคะให้ระมัดระวังในสิ่งเหล่านี้ด้วยถึงแม้พลังงานของคุณจะเด่นในเรื่องวาทศิลป์และการเจรจาค่อนข้างมากแล้วพลังงานของคุณน่ะมันเป็นพลังงานคำว่าก่อนที่จะได้ดีอาจารย์มองว่าคุณต้องได้รับบทเรียนในชีวิตของคุณหรือว่าคุณอาจจะต้องปาดเหงื่อก่อนที่จะได้อะไรมันมามันใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าพลังงานของคุณน่ะเป็นพลังงานที่ดีมากนะพลังงานขึ้นสวยมากๆเป็นพลังงานความมั่นคงเป็นพลังงานของความว่าอะไรก็อะไรผิดว่าตามผิดอะไรถูกว่าตามถูกถ้าสมมติคุณทำผิดคุณยอมที่จะขอโทษแต่ถ้าฉันไม่ผิดฉันก็ไม่ยอมเหมือนกันจะเป็นประเภทที่ว่าไม่ยอมเลยก็ได้นะคะแล้วคุณเป็นคนที่มีความสดใสคือใครอยู่ใกล้คุณก็จะรู้สึกว่ามีความสนุกสนานชอบในสิ่งที่คุณเป็นเพราะว่าคุณจะค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงแต่ในเวลาเดียวกันก็จะมีความอาร์ติสต์ไงมันก็เลยทำให้ดูมีความแปลกแหวกแนวมีความเท่เบาๆประมาณนี้ได้ด้วยแล้วคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่อนข้างมากคำว่าเสน่ห์ของอาจารย์เป็นได้หลากหลายแบบเสน่ห์ในเชิงที่คำว่าดึงดูดคนเข้ามาให้ความสนใจเราเยอะหรือมีเสน่ห์ในการทำงานเสน่ห์ในเรื่องความคิดเป็นคนที่ฉลาดมีสติปัญญาดีฉลาดหลักแหลมเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทำมาหากินทำเงินเพราะว่าถ้าคุณน่ะตั้งใจทำงานตั้งใจอดทนทำมาหากินมากๆชีวิตของคุณนะวาสนาชีวิตของคุณนะอับจนยากมากๆแล้วพลังงานของคุณยิ่งช่วยเหลือคนอื่นคุณยิ่งได้ดีแต่ต้องช่วยโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะอันนี้บอกไว้เลยนะเพราะว่าบางคนช่วยจนกระทั่งตัวเองเดือดร้อนก็มีเพราะว่าพลังงานแบบนี้มันเป็นพลังงานลักษณะคำว่าขี้สงสารคนในลึกๆแล้วหรือเป็นคนที่เห็นใจคนจริงๆอ่ะเห็นใจคนได้แต่ก็เอ็นดูเขาเอ็นรอขาดนะคะก็ดูความเหมาะสมด้วยละกันถ้าเราเมตตาเขาเราจะดีกับเขาก็ต้องเมตตาและจะดีให้ถูกคนแล้วก็ไม่เดือดร้อนตัวเราเองด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานที่อาจารย์เห็นมันเป็นพลังงานที่ว่าตัวคุณนะคะเหมือนกับว่ามันปลายชีวิตอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ถ้าคุณมีมากพอหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของเรามันปลายชีวิตอยากให้มันมีความมั่นคงสบายๆไม่ต้องทำงานก็แบบสามารถอยู่ได้เรื่อยๆคืออาจารย์ก็ยังมองเห็นในจุดนั้นว่าถ้าสมมติคุณขยันในวันนี้เพื่อสบายในวันหน้ามันเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นก็คือชีวิตของคุณน่ะมันค่อยๆไปทีละสเต็ปทีละขั้นมันไม่ใช่ว่าหุ้ยมันจะแบบเขาเรียกว่าไงดีแบบทะยานขึ้นทีเดียวอย่างรวดเร็วไม่ใช่ของคุณมันเหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนบันไดทีละขั้นค่อยๆขึ้นไปขึ้นไปค่อยไต่ไปอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะมีคนคอยแบบหนุนหลังผลักดันคอยดันก้นเราขึ้นไปก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันพลังงานของบางท่านอาจจะเป็นคนที่เรียนเก่งเรียนดีก็ได้แต่ถ้าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนบอกอาจารย์คะหนูไม่ได้เรียนเก่งเรียนดีแต่หนูอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตเยอะได้ไหมได้นะคะเพราะว่าพลังงานของคุณอ่ะคุณเกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตหรือบางท่านอาจจะตั้งใจเรียนมากๆเป็นคนที่แบบเอาเนี่ยว่าอะไรที่มันอยู่รอบข้างสิ่งแวดล้อมคุณสามารถที่เอามาเรียนรู้ได้หมดเลยหรือว่าเอามาปรับอัดแอปได้หมดเลยนะคะแล้วก็พลังงานของคุณอะจริงๆคุณเป็นคนที่ลึกๆแล้วมีความละเอียดอ่อนในหลายๆด้านอาจารย์ถึงบอกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยคุณเหมือนเป็นคนที่สองคาแรคเตอร์ได้ด้วยก็คือบางทีบางครั้งอ่อนหวานอ่อนไหวนะคะแต่ในเวลาเดียวกันก็ดูมัดแมนมากๆนะคะแล้วก็ในเวลาเดียวกันคืออาจารย์เห็นชัดเจนว่าเหมือนคุณเองอ่ะชีวิตของคุณมันเหมือนต้นร้ายปลายดีอ่ะคำว่าต้นร้ายปลายดีไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะคะเป็นเรื่องดีแต่แค่ว่าอย่างที่อาจารย์พูดก็คือมันจะต้องเจอเหตุการณ์ที่บางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าบ้านปลายชีวิตของคุณสบายแต่ตอนอดีตเราเป็นคนที่ลำบากมากก็ได้เป็นได้หมดเลยหรือบางท่านอาจจะแปลว่าก่อนที่จะได้ดีเราเองอาจจะต้องเจออุปสรรคเจออะไรต่างๆที่เราต้องเรียนรู้ในชีวิตของเราไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วจนกระทั่งเราเอามาปรับอย่างที่อาจารย์บอกแต่คุณเป็นคนที่ปรับตัวค่อนข้างไวแล้วก็อัดแอปตัวค่อนข้างไวแล้วก็เป็นคนที่ชอบให้คนเห็นในมุมแฮปปี้ของคุณน้อยครั้งที่บางครั้งคุณจะแบบมาให้คนอื่นเห็นในมุมที่แซดของตัวคุณเองนะคะบางทีบางครั้งคุณอยู่กับเพื่อนฝูงคุณจะมักที่จะเป็นคนที่เฮฮาอยู่ในกลุ่มก็ได้แต่บางท่านอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนบางทีบางครั้งอ่ะ
คุณมีความเฮฮาปาจิงโกะนะแต่ถ้าอารมณ์ที่แบบรู้สึกว่าฉันเหนื่อยฉันไม่อยากยุ่งกับใครก็จะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงค่อนข้างปีกวิเวกพอสมควรเลยนะคะแต่คือคุณเป็นคนที่รู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแต่บางสิ่งอย่างอาจารย์ก็ขอเตือนสติคุณด้วยนะคะถ้ารู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราชอบให้ลุยกับมันเลยแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราต้องถอยออกมาเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าถ้าคุณทำอะไรกับมันได้ไม่นานนะคะหรือว่ารู้สึกว่าแป๊บๆแบบคุณจะเปลี่ยนงานเรื่อยๆคุณจะเปลี่ยนเรื่อยๆจนกระทั่งบางทีบางครั้งเราเหมือนค้นหาตัวเองไม่เจออาจารย์เลยบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะหาเจอว่าเราควรที่จะทำอะไรแต่อาจารย์ก็เชื่อว่าถ้าคุณทำสิ่งนั้นแล้วรู้สึกมันไปรอดมันไปรุ่งหรือว่าเราเรียนรู้ได้ไวหรือว่าเราอัดแอปได้ไวอันนั้นแหละอสูมว่ามันเป็นของเราหรือว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นแนวของเราอะค่ะแล้วก็แต่อาจารย์กลับเห็นนะว่าตัวคุณอะมันมีโอกาสที่จะไปทีละขั้นทีละสเต็ปก็จริงแต่มันมีความมั่นคงมากๆบางท่านอาจจะเป็นหัวหน้าคนบางท่านเป็นเจ้าของธุรกิจค่อนข้างสูงเพราะดวงอย่างนี้เป็นดวงที่แบบค่อนข้างที่จะมีเงินมีทองในระดับนึงเลยนะแต่มันเกิดจากความสามารถเกิดจากการที่เราอดทนพยายามด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวคุณน่ะอาจารย์ก็เชื่ออีกหนึ่งอย่างว่ามันจะมีเอาง่ายๆว่าถ้าสมมติคุณไม่ปิดกั้นตัวเองถ้าคุณมีเวลาอาจารย์กลับเชื่อว่าคุณจะมีเนื้อคู่หรือว่าเจอคนที่ดีเคียงข้างคุณนะคะคนที่เหมาะสมหรือสีเสมอกับคุณค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะคะแต่ถ้าคนไหนที่คุณคบแล้วเราไม่มีความสุขมันก็เรียกว่าเราทุกข์ในทุกๆวันน่ะแล้วมันกระทบถึงงานเราอ่ะอาจารย์ถึงบอกว่าต้องถอยออกมาทันทีเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตั้งแต่ต้นรู้สึกว่าอึดอัดรู้สึกว่าทุกข์ใจเสียเวลาชีวิตต้องถอยออกมาทันทีมันจะได้ไม่แบบมันจะลามไปถึงด้านจิตใจของเราได้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์ถึงบอกว่าจริงๆลึกๆคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟหรือเป็นคนที่มีความคิดเยอะคิดมากในบางจุดแต่อันนั้นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราไม่มีอะไรเพอร์เฟค 100% แม้กระทั่งตัวอาจารย์เองทุกคนล่ะค่ะมันมีแบบจุดดีจุดอ่อนของตัวเองนะคะอะไรที่มันปรับได้ก็ค่อยๆปรับกันไปเท่านั้นเองนะแต่อีกอย่างที่อาจารย์เห็นพลังงานของคุณอ่ะบางทีบางคนอ่ะไม่อยู่ติดกับที่ก็ดีนะเป็นพลังงานของการเดินทางไม่อยู่ติดกับที่หรือทำอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องทำงานในศาลทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเกี่ยวกับเรื่องอสังหาก็ดีนะก็ดีเช่นเดียวกันหรือว่าต้องเป็นอาชีพที่ต้องแบบโชว์ตัวนิดนึงอะค่ะอาจจะแบบบางคนอาจจะขายของออนไลน์อาจจะต้องพรีเซนต์ตัวตนของเราเพื่อสร้างแบรนดิ้งต่างๆก็เป็นได้เหมือนกันนะคะบางท่านอาจจะเป็นแบบอาชีพนักจิตวิทยาได้เป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกนักอินสปิเรชันต่างๆอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆพลังงานของคุณมันเกี่ยวกับเรื่องความป๊อปปูล่าความมีชื่อเสียงอำนาจบารมีได้ด้วยนะคะแต่อยู่ที่การกระทำของตัวเราถ้าเราไม่หลงระเริงไปกับตรงจุดนั้นใช้ชีวิตอย่างพอดีพอเพียงในระดับนึงอาจารย์เชื่อว่าคุณจะมีชีวิตที่มั่นคงแต่อย่างที่บอกนะตัวคุณอะใครพูดยังไงคุณก็ไม่เชื่อหรอกนอกจากคุณต้องประสบเองคุณต้องเจอเองอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเป็นข้อดีไหมอาจารย์มองเป็นข้อดีเพราะว่าบางครั้งคุณไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆคุณต้องพิสูจน์พอพิสูจน์แล้วตายแล้วฉันเจ็บกลับมาฉันจะได้รู้เรื่องครั้งนี้เจ็บแล้วจำเจ็บแล้วไม่ลืมเลยทีเดียวอาจารย์ก็เลยบอกว่าคนเรามันต้องเรียนรู้กันไปเพราะพลังงานคุณอ่ะมันเหมือนไปเรื่อยๆก็จริงแต่มั่นคงมากๆนะคะฉะนั้นชีวิตของคุณที่เกิดมาทำอะไรนะ1เราชดใช้กรรมอยู่แล้วนะคะทุกๆคนมีกรรมดีกรรมไม่ดีก็ตามแต่พลังงานที่อาจารย์เห็นอาจารย์เชื่อว่าพลังงานของคุณเนี่ยมันเป็นการช่วยเหลือคนในอนาคตเป็นการที่เหมือนเป็นผู้ให้บางคนการช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินเสมอไปอาจจะเป็นวิชาความรู้คุณอาจจะเป็นครูบาอาจารย์ก็เป็นได้เพราะพลังงานเกี่ยวกับเรื่องความรู้ของคุณก็มีหรือว่าคุณเองอาจจะเกิดมาเพื่อที่จะดูแลผู้อื่นก็เป็นได้ดูแลเทคแคร์ผู้อื่นก็เป็นได้แล้วก็ชีวิตของคุณเนี่ยเกิดมาเพื่อเรียนรู้อะไรต่างๆเพราะพลังงานของคุณจริงๆคุณเรียนรู้อะไรได้ไวบางท่านอาจจะเก่งด้านภาษาได้บางท่านอาจจะเก่งเรื่องวัฒนธรรมหรือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอาจารย์บอกว่าจริงๆคุณมีความโหราและขวดทันสมัยในเวลาเดียวกันพลังงานขึ้นดีมากๆมีแค่จุดนิดๆหน่อยๆที่อาจารย์มองว่าต้องปรับเท่านั้นเองอะไรที่ว่าดีให้เก็บเอาไว้แล้วไม่หลงเลิงกับมันอะไรที่ว่ามันไม่ดีไม่ต้องไปเครียดกับมันเราปรับปรุงตัวเราเองได้ทุกคนมีข้อดีข้อไม่ดีในตัวของเราเองอยู่แล้วฉะนั้นอาจารย์ขอให้คุณโชคดีมีความสุขมากๆเพราะพลังงานคุณขึ้นสวยมากๆฉะนั้นบั้นปลายชีวิตของคุณมั่นคงมากๆค่ะขอให้คุณหมั่นกระทำความดีแล้วก็หมั่นอดทนทำมาหากินอย่างสุจริตนะคะพยายามทำชั่วให้น้อยที่สุดแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิบ้างถ้าเป็นไปได้การสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะแล้วหรือถ้าไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธิหากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธินะคะเปิดฟังเพลงคลอเบาๆฟังเพลงโปรดสวดมนต์หรือว่าอาจจะเป็นการอยู่กับธรรมชาติบ้างหรือว่าอาจจะเป็นการที่บางท่านอาจจะอยู่กับน้องหมาน้องแมวบางท่านอาจจะแปลว่าออกกำลังกายบางท่านอาจจะเป็นการแบบทำอะไรก็ได้ที่แบบรู้สึกว่าเรามีความสุขในทุกวันเพื่อให้แบบเหมือนดึงพลังงานที่เป็นด้านลบออกไปในแต่ละวันเหมือนโซเชียลดีท็อกซ์หรือว่าดีท็อกซ์ตัวเองในการทำงานของแต่ละวันจะช่วยคุณได้ดีเพราะว่าพลังงานของคุณถ้าคุณอารมณ์แจ่มใสเมื่อไหร่ชีวิตของคุณในวันนั้นนะคะมันจะมีความสุข
มากๆเลยฉะนั้นของคุณมันเป็นเหมือนพลังงานแรงดึงดูดค่อนข้างไวฉะนั้นดึงสิ่งดีๆเข้ามาดีที่สุดนะคะก็จบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่สอนนะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินที่เธอเลือกคืออะไรวงนี้นะคะขออนุญาตเรียกเป็นพี่หินนะคะถึงแม้จะไม่ใช่หินนะคะแต่จะอยู่ในตระกูลความมงคลของหินเหมือนกันนะคะอัมพันหรืออัมเบอร์นะคะก็คือเป็นยางไม้หายากนะคะซึ่งเสริมในเรื่องความเมตตานะคะเสริมในเรื่องความโชคดีความสุขนะคะความสุขในจิตใจของเราสำคัญที่สุดนะคะจะเป็นหินที่เหมือนเตือนสติเรามากๆอาจารย์ก็ใส่นี่เห็นไหมอันนี้อาจารย์รวมหินแต่อาจารย์ก็มีอัมพันอยู่ตลอดอาจารย์เป็นคนที่ชอบอัมพันมากๆนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันฮีลจิตใจเราได้ด้วยแล้วมันทำให้เหมือนเราไปไหนมาไหนเหมือนเป็นที่รักเป็นที่เมตตาค่ะแล้วก็ทำอะไรก็ราบรื่นมากยิ่งขึ้นก็คือความโชคดีนั่นเองนะคะแต่หินเป็นหินอีกหนึ่งอย่างที่เสริมนะคะคือในเรื่องคำว่าทำให้สมหวังในด้านต่างๆที่เราอาจจะปรารถนาต่างๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเองต้องหมั่นอดทนพยายามประกอบการทำความดีด้วยถึงจะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีต่อตัวเราและหินนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้าอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าด้วยนะคะอ่านกติกาและดูพี่หินได้ทั้งหมด2ที่1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 2465ค่ะอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจติดตามดูได้อีก1ที่คือใน LINE OA หรือ LINE Official เขานะคะ @gingfa 2465จะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่ในกรณีของบางท่านหากอาจารย์สัมผัสได้พลังงานคุณไม่มีหินที่อาจารย์หรือพลังงานหรือคุณแค่กระทำความดีก็พออาจารย์ก็จะแจ้งในความเคารพตรงๆแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหนูต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์จะไม่ตอบนะคะถือว่าคุณต้องอ่านกติกาที่อาจารย์เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนนะสำหรับท่านใดนะคะที่ทักมาหาอาจารย์ใน LINE OA ไม่ได้หรือความมันเด้งออกนะคะอาจารย์ต้องกราบขอโทษด้วยเพราะว่าบางทีบางครั้ง LINE มันมีปัญหาอาจารย์ถือว่าใครที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินมุกนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจนะคะเพราะอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะคะกองที่2เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวาสนาชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเกิดมาทำไมอันนี้คือคำถามตรงๆเลยนะคะมาดูเป็นแนวทางนะคะแล้วก็เรามาดูกันอย่างมีสติกันนะทำนายจากไพ่พิฆเนศไพ่ทาลอตแล้วก็ Lucky Charm Stone ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์อย่างเช่นเดิมเรามาเริ่มกันเลยนะคะ Openness Energetic Movement Splendor King of Swords Ace of Pentacles The Devil ขออภัยค่ะ The Death ค่ะขออภัยค่ะแล้วก็ Queen of Cups อันนี้เป็น Six of Pentacles Eight of Cups and the last one is the Sun นะคะเรามาดูกันถึงแม้จะไม่พูดไพ่ The Devil แต่ไพ่ The Devil ขึ้นมาตรงนี้อยู่ดีหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะเพราะตอนแรกอาจารย์พูดผิดนะคะอยู่ดีมันก็มองเป็น The Devil ดังนั้นนี่มันคือ The Death นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมไม่ต้องกลัวนะคะเรามาดูกันโอเคขออนุญาตซูมนะคะเรามาเริ่มดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างนะคะพี่หินที่ขึ้นมาจะมี White Agate Rhodochrosite Picture Jasper นะคะ Lavender Amethyst รูปหัวใจ Amber อุ๊ยตายแล้วเหมือนที่คุณเลือกเลยอัมพันก็ขึ้นมา1อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น Labradorite นะคะ Turquoise ขึ้นมาด้วย Prenite Rhodonite ขึ้นมาอันนี้รูดูไนของคุณขึ้นมาถึง2เลยนะเนี่ยตัว charms ที่ขึ้นมามีไพ่จิ๋ว the empress ขึ้นมา and the devil ขึ้นมาอันนี้เป็นกงล้อนะคะเป็นเหมือนชิงช้าสวรรค์นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น infinity อันนี้เป็นปืนอันนี้เป็นน้ำตาดูดซับสีเขียวน้ำตาดูดซับสีฟ้ากันไกลนะคะอันนี้จะเป็นคล้ายๆกาน้ำชาแล้วก็ถ้วยน้ำชานะคะแล้วก็ตัวเลขที่ขึ้นมาหมายเลข8หมายเลข3หมายเลข7หมายเลข2อันนี้เป็นสีหน้าของคนที่กำลังกังวลอะไรสักอย่างนึงอันนี้เป็นรูปโลกหรือ the world นะคะอันนี้จะเป็นลูกบอลอันนี้เหมือนคล้ายๆเป็นเหมือนเซลล์ต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบ้านสมุดหนังสือพีระมิดแล้วก็พระจันทร์เหมือนไพ่เดอะซันเนี่ยเดอะซันขึ้นมาเหมือนกันเลยนะคะโอเคขออนุญาตซูมออกค่ะพลังงานที่อาจารย์เห็นนะคะพลังงานของตัวคุณน่ะจริงๆจุดประสงค์ที่
เราเกิดมาทำไมทุกคนล่ะคะคำตอบทั้งหมด4กองอาจารย์ก็จะบอกเหมือนกันก็คือ1ก็คือเกิดมาเรามีกรรมถูกไหมคะกรรมดีกรรมชั่วอะไรก็ตามแต่มาชดใช้กันไปแต่ที่สำคัญที่สุดเราจุดมุ่งหมายในชีวิตของเราจริงๆแท้จริงคืออะไรอาจารย์ก็มองว่าตัวคุณน่ะพลังงานเรื่องความเมตตาของคุณขึ้นมาชัดเจนบางท่านที่ดูอาจารย์อยู่อาจจะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานอาจจะเป็นคนที่แบบเฮ้ยบ้านปลายชีวิตดิฉันอยากที่จะแบบไปช่วยสอนหนังสือให้กับเด็กดอยหรือว่าสอนหนังสือให้กับผู้อื่นโดยไม่คิดเงินเป็นคนที่อาจจะเป็นนักพูดอะไรก็ตามแต่โดยที่แบบเป็นวิทยาทานจริงๆหรือบางท่านอาจจะทำโดยไม่หวังผลประโยชน์อะไรถ้าบ้านปลายชีวิตของเรามั่นคงหรือเป็นคนที่ถ้ามีก็พร้อมที่จะให้โดยที่เรารู้สึกว่าไม่เบียดเบียนตัวเราเองแต่สำคัญที่สุดนะคุณอาจจะเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาก็จริงแต่อย่าเอ็นดูเขาจนเอ็นเราขาดนะคะคือต้องมีสติในการให้คนให้ตังอะไรก็ตามแต่หรือให้อะไรก็ตามแต่กับใครก็ตามเพราะว่าจริงๆคุณน่ะลึกๆแล้วเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนที่แบบใครอยู่ด้วยก็แบบรู้สึกแบบรู้สึกมีความสุขอะค่ะแต่ในเวลาเดียวกันก็คืออย่าหูเบาเท่านั้นเองแล้วก็อย่าให้ใครเขาหลอกเราง่ายๆเพราะบางทีบางครั้งเราถ้าจะโดนนะเราจะโดนกับคนใกล้ตัวซะส่วนใหญ่นะคะก็เลยบอกว่าดูกันนานๆมีสติให้กันให้มากๆแล้วก็เรียนรู้กันไปคนเรามันลองผิดลองถูกในชีวิตกันมาเยอะแหละนะคะแล้วตัวคุณเองอะเป็นคนที่บางท่านอาจจะเก่งด้านภาษาได้บางท่านอาจจะเก่งด้านเทคโนโลยีและบางท่านอาจจะเด่นในเรื่องการสื่อสารการติดต่อค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะสมัยนี้อินเทอร์เน็ตปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นปัจจัยที่มันเพิ่มเข้ามาในชีวิตของเราปัจจัยที่5นะคะอินเทอร์เน็ตเนี่ยขาดไม่ได้พลังงานคุณก็เป็นเช่นนั้นแต่คุณเองเป็นคนที่ถ้าสมมติมีเวลาว่างจะชอบอยู่กับธรรมชาติอาจจะชอบอ่านหนังสือชอบทำอะไรชิลๆสบายๆไม่เครียดนะคะเพราะว่าเวลาคุณทำงานคุณทำงานอย่างจริงจังคุณทำงานแบบบ้าระห่ำเหมือนกันนะคะแต่ในเวลาที่เราพักผ่อนน่ะเราก็จะเป็นอีกบุคคลนึงเลยว่าไม่ยุ่งกับสื่อออนไลน์ก็ได้จะเป็นคนที่แบบสบายๆชิลๆไม่ค่อยยุ่งกับใครอาจจะเป็นอารมณ์นี้นะคะแต่คุณจะเป็นคนที่มีความป๊อปปูล่าคือหมายความว่ารู้จักคนเยอะก็ได้หรือว่าอาชีพที่คุณทำคุณจะต้องพบปะผู้คนค่อนข้างเยอะก็ได้คุณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกพอสมควรเป็นคนที่เหมือนเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกเลยอะค่ะชอบเทคแคร์ดูแลคนอื่นจนกระทั่งบางทีเราเดือดร้อนก็มีอาจารย์เลยบอกว่าพอประมาณพอนะคะแล้วคุณเองเป็นคนที่ชอบสอนคนอื่นก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เป็นที่ปรึกษาคนอื่นได้ค่อนข้างดีหรือเป็นคนที่เข้าใจคนค่อนข้างมากและรวมถึงในบางอารมณ์อะคุณอาจจะเป็นคนที่อารมณ์มูสวิงนิดนึงคือสิ่งเหล่านี้ต้องปรับตัวเราเองนะคะถ้าบางคนบอกอาจารย์คะหนูควบคุมสติควบคุมอารมณ์ได้อาจารย์ดีใจด้วยแต่ถ้าบางคนเนี่ยเป็นคนที่แบบอาจจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะหรือบางทีทำอะไรตามอารมณ์คืออาจารย์มองประสบการณ์เนี่ยมันจะสอนเราเองแต่อาจารย์พูดแบบนี้แล้วนะถ้าคุณไม่ได้รับประสบการณ์หรือว่าบทการเรียนรู้อะบางทีบางครั้งคุณก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่วันนึงเมื่อถึงจุดนึงเราโตขึ้นหรือว่าความคิดของเราโตขึ้นนะคะเราจะรู้สึกได้ว่าเอ๊ฉันใจเย็นลงก็ดีนะอารมณ์ร้อนไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยเพราะพลังงานของคุณบางครั้งคุณทำตามอารมณ์จนเกินไปนะคะสิ่งเหล่านี้คืออะไรต้องดึงสติกลับมาเท่านั้นค่ะมีสติเท่านั้นจะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างเพราะจริงๆคุณเป็นคนที่เก่งคนที่ฉลาดแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆด้วยเพราะว่าดูลักษณะแล้วอาจารย์มองว่าคุณมีคนเข้ามาหาคุณในชีวิตค่อนข้างเยอะก็ได้หรือคนชื่นชมชื่นชอบเราก็เยอะก็ได้แต่อยู่ที่เราเปิดใจหรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่อาจจะเป็นคำว่าเป็นคนที่แบบมีคนเมตตาไปไหนมาไหนคนนิยมชมชอบก็เป็นได้นะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นในชีวิตของคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบจำอะไรฝังลึกในใจเหมือนกันถ้าแค้นคือแค้นฝังลึกเลยแต่สิ่งเหล่านี้นะถ้าคุณแค้นไปเราเองก็ต้องไปเจอเขาพบนี้พบไหนแล้วต้องไปเจอเขาอย่าไปแค้นกันเลยถ้ามันวันหนึ่งคุณสามารถปล่อยมันได้หรือปล่อยวางมันได้ให้ปล่อยมันเถอะเพราะว่าพลังงานของคุณบางครั้งคนคุณโกรธแค้นใครเกลียดใครแล้วถ้าเขาทำเราผิดจริงๆอ่ะแต่เราไปโกรธมากกับการเป็นว่าเราเองต่างหากที่เป็นคนทุกข์นะคะสิ่งเหล่านี้ต้องปล่อยให้ได้เพราะว่าจริงๆพลังงานของคุณอ่ะบางครั้งคุณรักแรงเกลียดแรงหึงแรงก็ได้นะมันเป็นอารมณ์นี้ได้เลยนะคะทั้งที่จริงๆคุณเป็นคนที่มีความสดใสเป็นคนที่มีความน่ารักมากเลยนะคะอยู่ใกล้ก็แบบชอบคุณน่ะรู้สึกดีกับเรานะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกอีกหนึ่งอย่างขอเพิ่มเติมนะคะคือใครที่เลือกกองนี้อยากผิดศีลธรรมข้อ3จริงๆทุกข้อแหละไม่ควรผิดศีลแต่ข้อ3ของคุณในเรื่องความรักมันจะแรงมากบางท่านอาจจะเกิดมาผลต้องชดใช้กรรมในเรื่องความรักได้ด้วยนะคะหรือบางครั้งมันจะมีบททดสอบในเรื่องความรักเข้ามาเรื่อยๆก็ได้บางคนอาจารย์คะหนูยังไม่สมหวังความรักเลยบอกแบบนี้นะว่าเมื่อถึงเวลาถ้าวันใดวันหนึ่งคุณมีบุญกุศลหรือทำบุญร่วมกับใครมาถ้าคุณกระทำความดีหรือคุณคิดดีทำดีอาจารย์มองว่าคุณใช้เวลาในการเลือกคนอาจารย์ยังเชื่อหนึ่งอย่างว่าคุณจะเจอคนที่มันดีแต่หนึ่งอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะถ้าว่าเราเคยกระทำผิดอาจจะมีการนอกใจนู่นนี่นั่นหรืออะไรก็ตามแต่ให้ปรับปรุงตัวเองซะให้โอกาสตัวเองซะแค่นั้นเองแต่ถ้าบางคนบอกอาจารย์คะหนูเป็นคนโดนกระทำมาตลอดอาจารย์ก็เลยบอกสิ่งเหล่านี้ว่า
เราโดนไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดินหน้าเริ่มต้นใหม่ได้นะคะแล้วก็ให้ดูคนให้มันดีๆนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่โสดไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆพลังงานถามว่าคุณมีคู่ไหมพลังงานยังขึ้นว่าคุณมีคู่แต่ให้เรามาระวังเรื่องศีลธรรมข้อ3เท่านั้นเองแล้วก็บางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องเจอวิบากตรงนี้ก็ได้เราจะไปรู้เราอาจจะไปรู้ได้ว่าเฮ้ยอ่ะตัวเราเองอาจจะต้องเผชิญตรงจุดนี้ให้ยอมรับกับมันเท่านั้นเองนะคะแล้วอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆตามมาแน่นอนไม่ต้องห่วงหรอกนะพลังงานของคุณเป็นคนที่ใจนักเลงพอสมควรใครดีกับเราดีกับใครไม่ดีเราไม่ดีกับสิ่งเหล่านี้นะคะอาจารย์เลยบอกว่าเดี๋ยวมันจะเรียนรู้กันไปเองว่าจะยังไงเพราะว่าพลังงานมันยังขึ้นอยู่ว่าตัวคุณน่ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะคะอะไรที่รู้สึกว่ามันจะทำให้คนรอบข้างเหมือนหรือว่าเสน่ห์ของเราลดลงอ่ะเราต้องพยายามดึงสติกลับมาให้ได้เพราะบางทีบางครั้งอาจารย์เลยบอกว่าอารมณ์ของคุณบางทีปี๊ดก็ปี๊ดง่ายเหมือนกันเท่านั้นเองนะคะดึงสติกลับมาให้ได้คืออาจารย์แนะนำนะกองนี้หลายอย่างดีมากต้องพูดว่าดีมากแต่แค่ว่าไอ้เรื่องอารมณ์อ่ะเราต้องปรับเท่านั้นเองนะคะก็คือหมั่นนั่งสมาธิบ้าง meditation การนั่งสมาธิไม่ว่าเป็นใครก็ตามแต่ทำได้นะคะคุณอยู่มุมไหนของโลกนี้ทำได้หมดเลยนะคะหรือจะเพิ่มในการสวดมนต์ก็ได้การสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปลว่าถ้าใครไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็หากิจกรรมอื่นทำให้เกิดสมาธิบางท่านอาจจะเป็นการวาดรูปวาดเขียนมันเพิ่มสมาธิได้ดีบางคนฟังเพลงปรับสมาธิบางท่านอาจจะอยู่กับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ละจากสื่อโซเชียลบ้างก็ได้มันทำได้หมดนะคะถ้าคุณคิดจะทำนะคะแล้วก็พลังงานของคุณจริงๆลึกๆคุณเป็นคนที่ชอบอยู่ติดบ้านหรือว่าเป็นคนที่เป็นคนที่ลึกๆรักครอบครัวมากๆค่อนข้างที่จะรักถ้าสมมติคุณมีลูกมีบุตรหรือมีหลานหรือเป็นคนที่มีพ่อแม่ที่ดูแลเราดีต่างๆมาคุณจะเป็นคนที่รักพวกเขามากๆและเป็นคนที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อให้คนอยู่ที่อยู่ข้างหลังเราสบายคนที่อยู่แบบคนที่มีพระคุณเราสบายอาจารย์เลยบอกว่าข้อดีของคุณมีเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความกตัญญูหรือเป็นคนที่รู้บุญคุณคนว่าใครทำดีกับเราเราก็จะตอบแทนเขาเมื่อนั้นด้วยเช่นเดียวกันบางท่านอาจจะเป็นครูบาอาจารย์บางท่านอาจจะทำอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสวยงามของที่แบบตามแฟชั่นต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกเกี่ยวกับแต่งรถแต่งบ้านอะไรเป็นอย่างเงี้ยได้หมดเลยหรือเป็นอาชีพที่อาจจะต้องเกี่ยวโยงกับแบบต้องขายของที่เหมือนแบบออกแนวกิเลสตัณหานิดนึงอ่ะแฟชั่นของกระดุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยหรือสื่อออนไลน์จะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็พลังงานของบางท่านเนี่ยในชีวิตของคุณน่ะอาจจะเคยสูญเสียของรักสูญเสียอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกมันฝังลึกในใจนะคะคือถ้ามันเป็นอะไรที่มันฝังลึกในใจอาจารย์อยากให้คุณพยายามค่อยๆปลดล็อกทีละนิดละกันนะคะมันอาจจะพูดฟังดูงงนิดนึงแต่คือถ้าสมมติมันค่อยๆปลดตรงนั้นออกอะค่ะบางคนอาจจะแบบว่าเวลาสูญเสียอะไรมันเหมือนมันช็อกอะค่ะนะคะหรือว่ามันสะเทือนใจค่อนข้างง่ายสำหรับตัวคุณก็ได้เดี๋ยวเวลาทุกอย่างมันจะรักษาตัวของมันเองแล้วบางอย่างปล่อยวางได้ต้องปล่อยมันพูดง่ายทำยากแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำเลยมันยากยิ่งกว่านะคะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้แบบทำให้เราทุกข์ใจแต่สิ่งสุดท้ายที่อาจารย์เห็นที่ชัดเจนมากๆพลังงานคุณถ้าคุณอดทนทำมาหากินนะคุณเป็นคนที่รวยมากๆคนนึงเป็นเศรษฐีตัวน้อยๆคนนึงเลยเป็นคนที่มีความมั่นคงและบั้นปลายชีวิตของคุณนะเป็นคนที่เหมือนมีกระตังมากจนกระทั่งสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้เหมือนที่อาจารย์เคยโพสต์ถ้าคุณติดตามอาจารย์อยู่บ้างนะคะอาจารย์เคยโพสต์เวลาอาจารย์แบบทำบุญอะไรต่างๆอาจจะโพสต์ให้ทุกคนอนุโมทนาบุญด้วยเพราะอาจารย์เคยอธิษฐานจิตเอาไว้อันนี้คืออธิษฐานที่จิตบริสุทธิ์ด้วยนะไม่ได้อธิษฐานเพราะหวังอะไรนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะคนบางคนอธิษฐานเพราะหวังอันนี้คือมันจะไม่เห็นผลอาจารย์เคยอธิษฐานจิตตอนสมัยอาจารย์ยังแบบวัยรุ่นนะคะคือสมัยที่อาจารย์เริ่มที่จะหาเงินไม่รบกวนพ่อแม่แล้วอะค่ะอาจารย์ก็จะบอกเลยว่าขอให้ตัวอาจารย์เองเนี่ยมีเงินเหลือกินเหลือใช้เพื่อที่จะให้กับคนที่มีพระคุณคือสำหรับอาจารย์คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณต่างๆแล้วก็พอที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ขอให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้อาจารย์พูดอย่างนี้เลยแล้วมันก็เป็นถึงทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ปฏิบัติตัวที่แบบทำช่วยน้อยที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีเพอร์เฟกต์ตัวอาจารย์นี่ก็ไม่เพอร์เฟกต์แต่อย่างที่บอกคือมันสามารถที่จะมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าความอดทนพยายามของเราด้วยแล้วก็การที่เรายึดมั่นถือมั่นในการกระทำความดีในส่วนมากและการเป็นเปอร์เซ็นต์มากอะค่ะนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าที่ต้องยกตัวอย่างแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าหลายท่านถ้าคุณมีจิตที่มุ่งมั่นในการทำมาหากินทำเงินของคุณเยอะมากๆนะ
แล้วก็เก็บกับเงินได้เยอะมากๆนะคะรวยทรัพย์มากๆแต่รวยเพราะความสามารถนะไม่ได้รวยเพราะว่าคุณได้มาแบบฟุกๆนะแต่มันรวยเพราะความที่คุณอดทนพยายามและขยันหมั่นเพียรอย่างสุดจริตอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คนที่ทำอาชีพทำหากินอย่างสุดจริตอาจารย์เชื่อว่าคุณจะเจริญอย่างแน่นอนและอาจารย์ก็มั่นใจแบบนั้นเพราะพลังงานคุณเห็นไหมเหลือกินเหลือใช้คุณเป็นคนที่มีจิตเมตตานะคือเวลาคุณมีมาพยายามแบ่งส่วนหนึ่งส่วนอีกหนึ่งส่วนเล็กๆก็ได้ถ้าเรามีมากพอนะนี่ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องให้เสมอไปแบ่งให้กับพ่อแม่แบ่งให้กับผู้มีคุณหรือว่าแบ่งทำบุญบ้างเล็กไม่ได้น้อย1บาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงนะคะแต่ถ้าบางคนบอกว่าตอนนี้ยังให้ไม่ได้ก็คือเราเป็นคนไม่คิดร้ายกับใครก็พออันนี้ก็คือบุญกุศลที่สูงสุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันอยู่ที่การกระทำของตัวเราเพราะพลังงานของคุณน่ะเรื่องความมั่นคงอาจารย์พูดตรงอาจารย์ไม่เป็นห่วงเลยไม่เป็นห่วงเลยนะคะแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับคุณจากการที่ได้รับประสบการณ์ได้รับการเรียนรู้แล้วก็ชีวิตของคุณอะความคิดมันจะโตขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลานะคะขอให้คุณโชคดีมีความสุขมากๆขอให้คุณทำแต่สิ่งดีๆแล้วอาจารย์เชื่อว่าสิ่งดีๆมันจะตอบแทนคุณดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามานะคะเพราะว่าจริงๆคุณเป็นคนที่มีเซนส์นะคะเซนส์สัมผัสต่างๆว่าใครมาดีมาไม่ดีแต่บางทีบางครั้งเนี่ยเราเองต้องใช้เซนส์ประกอบกับเหตุผลให้เป็นประโยชน์และอาจารย์เชื่อว่าสิ่งดีๆจะตามมาหลังจากนี้แน่นอนนะคะก็ขอให้คุณและครอบครัวของคุณสุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆไปกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้นะคะมี2 IG วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่3นะคะเรามาดูกันดีกว่าวงนี้สวยมากๆนะคะชื่อว่ามาลาไคต์นะคะมาลาไคต์นะคะถ้าสังเกตอันนี้นะคะเป็นวงที่อาจารย์คัดพลังงานและคัดเกรดคัดทุกอย่างมาหมดเลยนะคะดีมากๆจะมีเหมือนคล้ายๆดวงตานะคะอยู่ในหินด้วยนะคะก็จะเสริมเรื่องความว่ามั่นคงหลักแน่นในจิตใจแล้วก็รวมถึงเหมือนเซนส์ต่างๆด้วยนะคะหินมาลาไคต์จะเหมาะสำหรับบางคนที่อาจจะทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการติดต่อการประสานงานคำพูดคำเจรจานะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายได้ด้วยหรือว่าท่านที่กำลังที่จะเหมือนอยากดึงดูดเงินเข้ามานะคะแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องทำมาหากินด้วยนะคะแล้วก็พลังงานอันนี้นะคะมันจะเกี่ยวโยงกับการที่เรามีสติมากขึ้นในการที่จะทำงานด้านต่างๆทำให้ทำอะไรก็ราบรื่นมีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นหินที่เหมาะสำหรับการนั่งสมาธิใครที่อาจจะคิดเยอะคิดมากหรือว่าเครียดง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหินที่อาจารย์มองว่ามันทำให้เราแบบมีสติทุกครั้งเหมือนเป็นหินแบบที่เสริมกำลังใจให้กับเราได้ดีมากๆเช่นเดียวกันสวยมากๆเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหินทุกวงทุกชนิดเป็นแค่การเสริมอยู่ดีเราเองต้องหมั่นอดทนพยายามประกอบการทำความดีด้วยนะคะถึงจะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีต่อตัวเราและหินนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้าอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าด้วยอ่านกติกาและดูพี่หินทั้งหมด2ที่นะคะ1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 2 5หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจติดตามดูได้1ที่คือใน LINE OA หรือ LINE Official เค้านะคะ @gingfa245 จะโพสต์เหมือนกันเป๊ะๆ2ที่ในกรณีของบางท่านหากอาจารย์สัมผัสได้พลังงานของคุณไม่มีหินที่อาจารย์หรือพลังงานของคุณแค่กระทำความดีก็พออาจารย์ก็จะแจ้งในความเคารพตรงๆนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามกันเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์ไม่ตอบนะคะถือว่าคุณต้องอ่านกติกาที่อาจารย์เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนในกรณีของบางท่านที่ทักมาหาอาจารย์ในไลน์ OA ไม่ได้นะคะอาจารย์ต้องกราบขอโทษด้วยเพราะว่าบางทีบางไลน์มันมีปัญหาอาจารย์ถือว่าใครที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หินของอาจารย์คุณก็จะได้รับหินมงคลนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ในตัดต่อแล้วนะคะเรามาดูกองที่3กันเลยดีกว่านะคะว่าวาสนาชีวิตของคุณแบบเวอร์ชันอัปเดตเนาะแล้วก็มีวงเล็บเข้ามาเพิ่มนะคะว่าเกิดมาทำไมนะคะเรามาดูเป็นแนวทางเพื่อเตือนสติอะไรหลายอย่างกับเราละกันนะคะทำนายจากไพ่พี่เน่ไพ่ทาโรตแล้วก็ลัคกี้ชัมโซนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ค่ะเรามาเริ่มกันเลย healing priorities drive the deathThe Wheel of Fortune, Two of Pentacles, The High Priestess, The Emperor, Nine of Cups, and the last one is the Hermit. ชื่อของคุณชัดเจนมากๆพลังงานขึ้นสวยนะสวยมากด้วยThank you.
โอเคขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะเรามาเริ่มดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างมี Golden Tiger Eyes แบบรูปหัวใจ Ocean Jasper Rose Quartz Madagascar Clear Quartz Peach Moonstone อันนี้ Prehnite Orange Evangeline นะคะ White Pink Celestite Rose Quartz Madagascar อยู่นะคะ Hematite Multifluoride Multifluoride ตัว Charms ที่ขึ้นมานะคะจะมีเป็นราชสีถุงเงินถุงทองตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นรูปบ้านอันนี้เป็นไพ่จิ๋ว The High Priestess ขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นแก้วน้ำส้มนะคะน่ารักมากๆอุ๊ยวางไม่ได้เดี๋ยวนึงนะคะโอเคแล้วก็จะมีอ้ออย่าเพิ่งนะอันนี้มีไหมทองขึ้นมาด้วยนะเนี่ยตรงนี้กับตัวโรสควอนนะเนี่ยสวยงามมากแล้วก็มีโรโดไนท์ขึ้นมาข้างๆกับตัวเฮมาไทกับตัวมัลติฟลูออไรด์อู้พลังงานขึ้นสวยเรามาเริ่มตัวเลขนะคะหมายเลข14หมายเลข9หมายเลข1หมายเลข3อันนี้เป็นดอกทานตะวันอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆตัวเฟืองอะค่ะเหมือนตัวเซตติ้งในมือถือเราอันนี้เป็นเครื่องหมายของแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือยูเทิร์นรีเทิร์นก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของคำอ๋อเป็นเต็นท์เลยแหละอะเต็นท์เราไปปิกนิกหรือเราไปเต็นท์แบบกลางป่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลนะคะอันนี้เป็นแท่ที่ไว้ขับเคลื่อนแบบม้าอะไรอย่างเงี้ยให้แบบควบไปเลยประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมนุษย์ต่างดาวนะคะมนุษย์ต่างดุษเนาะมนุษย์ต่างดาวไม่ใช่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นจดหมายนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวคล้ายๆยายแมงมุมนะคะโอเคขออนุญาตซูมออกอันดับแรกนะคะวาสนาชีวิตของคุณนะพลังงานมันขึ้นคำว่าจริงๆอ่ะอู้ไพ่เพิ่งเห็นนะ The High Priestess อันนี้ก็ The High Priestess เหมือนกันพลังงานของคุณชัดเจนมากในเรื่องคำว่าการที่เราเองเกิดมาเพื่อที่จะทำให้เรามีสติทุกวันมากยิ่งขึ้นคือจะบอกว่าคนเราอะค่ะทุกกองอาจารย์จะบอกว่าทุกคนเกิดมามีกรรมค่ะคือกรรมดีคำชั่วอะไรก็ตามแต่ปัจจุบันเราเป็นคนกำหนดดวงชะตาหลังจากนี้นะคะมันอยู่ที่การกระทำกรรมคือการกระทำของตัวเรานะคะฉะนั้นหมั่นกระทำกรรมดีดีกว่ากรรมชั่วเพราะอาจารย์เชื่อเสมอคนทำชั่วได้ดีไม่มีเมื่อถึงเวลาช้าหรือเร็วก็ตามแต่มันก็เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรสิ่งที่สำคัญเราต้องมองตัวเราเองเป็นหลักนะคะเราต้องมองตัวเราเองมากที่สุดมากกว่าไปมองคนอื่นพลังงานมันเลยขึ้นคำว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าการที่รักษาดูแลผู้อื่นหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบเกิดมาตอนในเด็กขี้โรคก็ได้ปัจจุบันอาจจะมีโรคประจำตัวที่ติดตัวเรามาเองก็เป็นได้นะคะแต่ในเวลาเดียวกันคือตัวคุณน่ะเป็นคนที่ทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรสุดเหมือนกันมีความ perfectionist ค่อนข้างสูงเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะนะแต่อาจจะเป็นคนที่มีเพื่อนสนิทน้อยเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งสุงสิงกับใครมากมายถ้าไม่จำเป็นแต่ถ้ามันเป็นเรื่องงานหรือว่าจำเป็นต้องพูดต้องคุยถึงจะคุยจะเป็นคนที่มีอารมณ์ค่อนข้างสุนทรีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบความสงบรักธรรมชาติรักน้ำรักป่ารักซากุระพอสมควรนะคะเป็นคนที่ชอบน้องหมาน้องแมวชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็น้องหมาน้องแมวก็เป็นได้แต่ในเวลาเดียวกันคุณเป็นคนที่ชีวิตของคุณมันเหมือนแบบหมุนเวียนแบบคำว่าแบบร้ายกับกลายเป็นดีตลอดอะคือชีวิตของคุณอาจจะต้องได้รับการเรียนรู้อาจจะบั้นปลายชีวิตของคุณมีความสุขนะคะแต่แบบที่ผ่านมาอาจจะต้องเหนื่อยอาจจะต้องลำบากอาจจะแบบไม่มีเหมือนคนอื่นเขาก็ได้แต่บางท่านอาจจะแบบว่าต้องพิสูจน์ตัวเองมาโดยตลอดก็เป็นได้ตัวคุณที่สำคัญที่สุดนะคืออย่าสูญเสียตัวตนของคุณเพราะเรื่องความรักหรือว่าอย่าไปผิดศีลธรรมในเรื่องสิ่งข้อ3คือข้อทุกข้อสำคัญหมดแหละแต่พลังงานในเรื่องคำว่าผิดลูกผิดเมียใครหรือว่าอะไรก็ตามแต่เกิดกับเรื่องความรักให้เรามาระวังตรงจุดนี้ให้มากเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าถ้าเรากระทำผิดบางทีบางครั้งมันไปโดนเรื่องอื่นได้ด้วยเพราะว่าพลังงานที่อาจารย์เห็นนะบางทีบางครั้งมันเหมือนกับว่ามันเหมือนคนเรามันมีข้อดีข้อเสียนะมีข้อเด่นข้อด้อยพลังงานของคุณบางทีบางครั้งเนี่ยพอเวลาคุณมีความทุกข์คุณก็ดิ่งอารมณ์ไปค่อนข้างสุดเหมือนกันอาจารย์ต้องบอกว่าเราต้องดึงสติกลับมาให้ได้เพราะว่าบางทีบางครั้งพอเวลาคุณรู้สึกว่าทำอะไรแล้วมันไม่ได้ดีหรือว่าไม่ได้รับคำชมหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้ดั่งใจเราเลยหรือเราอาจจะเป็นคนที่กดดันตัวเองเนี่ยคือมันเลยทำให้เราทุกข์กับอะไรบางอย่างได้ไวด้วยความที่เราเป็น perfectionist คือบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันเป๊ะได้แต่ไม่ใช่เป๊ะกับทุกอย่างมันต้องหย่อนบ้างในบางเรื่องนะคะมิฉะนั้นเราเองจะกลายเป็นคนที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าไงแบบผิดพลาดไม่ได้คนเรามันต้องรู้จักการผิดพลาดบ้างเพื่อเรียนรู้อะไรต่างๆนะคะฉะนั้นอาจารย์บอกเสมอ no one is perfect นะคะไม่มีใคร perfect 100% อยู่แล้วแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นพลังงานของคุณเป็นคนที่แบบมีคนเมตตาคุณเยอะบางทีด้วยความที่เราอาจจะทำงานดีทำงานเก่งหรือเป็นคนที่มีความ perfect อ่ะมันก็เลยแบบโดนคาดหวังค่อนข้างสูงอาจารย์บอกเสมอถ้าเราท
ทำอะไรได้แบบเป็นแบบสุดความสามารถแล้วอะผลจะออกมาดีไม่ดีคุณไม่ต้องเสียใจเพราะเราถือว่าเราทำสุดความสามารถแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ทำสุดความสามารถอันนี้เราต้องเอามาปรับตัวเองเท่านั้นเองให้โอกาสตัวเองเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีอำนาจบารมีค่อนข้างสูงมากคนจะเกรงกลัวคุณบางทีบางคนอาจจะเป็นคนที่น่าดุก็ได้เป็นคนที่ชอบสั่งการคนก็ได้หรืออาชีพของคุณที่คุณต้องทำเนี่ยอาจจะต้องแบบต้องเป็นหัวหน้าควบคุมคนบางคนเนี่ยเรียนอยู่ก็ต้องเป็นหัวหน้าห้องอะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยหรือเป็นคนที่ค่อนข้างรู้ว่าต้องจัดการกับคนยังไงคนนี้ต้องทำงานแบบนี้เหมือนจัดกลุ่มก้อนได้อะประมาณนี้ put the man in the right job อะไรก็ว่ากันไปเลยนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีเน็ตเวิร์คค่อนข้างเยอะอาจารย์ถึงบอกว่าจริงๆคุณรู้จักคนเยอะมากๆหรือว่าคอนเน็กชันของคุณดีมากๆนะคะแต่อย่างที่บอกคือถ้าสมมติว่าฉันเลิกงานแล้วฉันแบบไม่อยู่กับใครคือฉันจะเป็นคนที่ชอบความแบบสบายๆชิลๆอะไรเงี้ยนะคะถ้าใครที่จะเป็นแฟนคุณต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนถึงจะดีนะคะถ้าเริ่มปรับเป็นแฟนเลยจะส่วนมากจะอยู่กันได้ไม่นานต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเริ่มจากความเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพกันไปอันนั้นแหละโอเคนะคะแล้วพลังงานของคุณน่ะเป็นคนที่ลึกๆเราชอบอยู่ติดบ้านถ้าไม่จำเป็นจะไม่ออกหรือว่าถ้าจะไปเที่ยวอาจจะเป็นเพราะการทำงานก็ได้แต่ถ้าถามว่าตัวคุณเองมองอีกมุมนึงคุณอาจจะชอบท่องเที่ยวเพราะว่าต้องการศึกษาวัฒนธรรมหรือว่าต้องการเรียนรู้สิ่งต่างๆอันนี้โอเคเพราะว่าจริงๆคุณเองเป็นคนที่มีองค์ความรู้เป็นคนที่เหมือนหนอหนังสือก็ได้หรือว่าเก่งเฉพาะทางหรือเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้ค่อนข้างไวจริงๆพลังงานคุณในเรื่องคำว่าความคิดสมองของคุณเยอะมากเลยนะดีมากๆแล้วบางคนน่ะเป็นคนที่ความจำดีหรือเป็นคนที่ถ้าสมมติคุณเก่งแบบสมมติเป็นหมอแพทย์พยาบาลได้ดีมากๆเลยนะหรือเป็นอาชีพที่แบบยากๆอะต้องใช้ความคิดเป็นเกี่ยวกับเรื่องบัญชีตัวเลขอาชีพที่อาจจะต้องนักวิทยาศาสตร์ก็ได้นักทดลองต่างๆก็ได้หรือเป็นอาชีพอะไรที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องอสังหาอาชีพที่ใหญ่โตอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของกินของบริโภคศิลปะได้ด้วยนะคะรูปรสกลิ่นเสียงอะไรต่างๆมันพลังงานของคุณมันเหมือนเซนส์สัมผัสตรงนี้ของคุณจะค่อนข้างไวคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะมากๆมั่นไปชีวิตอาจารย์มองว่ามั่นคงนะคะแต่เหตุผลที่คุณเกิดมาจริงๆพลังงานขึ้นคำว่าให้ความรู้ผู้อื่นการช่วยเหลือคนอื่นโดยการให้ความรู้หรือว่าอาจจะเป็นคำว่าการที่คุณมาเรียนรู้ที่จะปล่อยวางก็ได้หรือว่าเป็นคนที่แบบต้องเกิดมาเพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างที่จะเหมือนการรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะคะเรียกว่าบั้นปลายชีวิตคุณอาจจะเป็นคนที่ทำบุญหรือว่าปัจจุบันคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่มีความเมตตาจิตนะคะคือพลังงานขึ้นแบบนี้เลยนะถ้าคุณยิ่งขี้เหนียวคุณยิ่งไม่ได้แต่ถ้าคุณยิ่งให้คุณยิ่งได้แต่ต้องให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนด้วยนะบางคนอาจจะขี้เหนียวเพราะว่าประหยัดเพื่ออนาคตก็ได้อันนี้เข้าใจแต่บางส่วนถ้าเป็นไปได้ถ้าการที่เราลดความตนีในใจของเราอะบางทีการทำบุญ1บาทก็คือบุญถ้าเราทำได้ใจสูงการช่วยเหลือคนอื่นโดยที่อาจจะไม่ต้องให้เงินก็ได้อาจจะเป็นการซื้อของให้เขาหรือว่าการบริจาคต่างๆหรือการเป็นการแบบเป็นสะพานบุญการไม่คิดร้ายกับใครก็คือเป็นการทำบุญหรือเป็นคนที่สวดมนต์สมาธิและอื่นๆมันทำได้หมดในหลากหลายรูปแบบนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยคุณยิ่งแบบมีพลังงานด้านดีในเรื่องการทำบุญสุนทานเนี่ยพลังงานคุณยิ่งแบบมีความมั่นคงและจะมีสติอะไรต่างๆเข้ามาดีมากๆเลยเพราะพลังงานขึ้นของคุณมันเป็นคำว่าน่าเกรงขามอำนาจบารมีคือคำว่าบารมีถ้าคุณยิ่งแบบสมมตินะเปรียบเทียบฟังอิจฉาริษยาเขารู้สึกแบบไม่ยินดียินงามกับคนอื่นน่ะมันจะทำให้ลดคุณค่าคำว่าบารมีของคุณลงไปทุกวันนะคะฉะนั้นการเสริมบารมีคือการที่ร่วมยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหรือว่าเป็นคนที่แบบรู้จักการให้นะคะบางคนอาจจะให้วิชาความรู้ต่างๆบางท่านอาจจะแบบเป็นการให้ความช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าเป็นคนที่อย่างที่บอกคือไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะนั่นก็คือเป็นการกระทำความดีต่างๆเพราะพลังงานของคุณบางท่านเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นหมอก็มีนะต้องรักษาผู้อื่นเพราะพลังงานมันขึ้นคำว่าเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นผู้ให้ในตรงจุดนี้เพราะพลังงานขึ้นผู้ให้โดยตรงเลยนะเนี่ยแล้วพลังงานมันขึ้นคำว่ารักษาจิตใจของผู้อื่นบางคนนะเป็นนักจิตวิทยาได้ด้วยบางคนอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ด้วยแล้วแบบรู้สึกมีพลังงานด้านบวกเป็นคนที่พูดแล้วสามารถที่จะฮีลจิตใจคนอื่นได้ดีนะคะแล้วก็พลังงานมันขึ้นคำว่ามีคนให้เกียรติคุณมีคนให้เกียรติไม่ใช่เกลียดนะคะเกียรติยศคุณนะคะบางคนอาจจะเป็นแบบเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาคุณมีคนให้ความเคารพคุณเกรงขามคุณเกรงใจคุณค่อนข้างเยอะก็ได้นะคะแล้วก็บางท่านอาจจะเก่งในการไปต่างประเทศหรือบางคนได้ดีที่ต่างประเทศก็มีนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นหรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดรับกับอะไรต่างๆบนโลกเราได้ดีแต่ในเวลาเดียวกันก็จะมีความหัวโบราณอยู่บ้างแต่จะมีความทันสมัยในเวลาเดียวกันค่อนข้างเยอะพอสมควรในกองนี้นะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะพลังงานของคุณน่ะคุณจะเป็นคนที่คิดไม่เหมือนคนอื่นแล้วเป็นคนที่มีซิกเซนส์หรือมีเซนส์สัมผัสที่มากกว่าคนอื่นเขา
คำว่าเซนส์เป็นได้หลากหลายแบบเซนส์ในการมองเห็นอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นหรือเซนส์ในการที่จะสัมผัสว่าใครมาดีไม่ดีนะคะแล้วก็ต้องใช้เซนส์ประกอบกับเหตุผลด้วยนะไม่ใช่ว่าเซนส์อย่างเดียวนะคะเพราะว่าบางทีมันหลุดได้นะต้องเซนส์ประกอบกับหลักเหตุผลและสติเท่านั้นเองนะคะแล้วพลังงานของคุณนะเป็นคนที่เนี่ยถ้าจริงๆถ้าจะไปเที่ยวนะอยู่กับธรรมชาติดีมากพวกปลาเขาทะเลมันจะเพิ่มพลังงานชีวิตของคุณได้ดีอยู่กับแม่น้ำอะไรที่มันจะแบบบางคนชอบฟังเพลงอย่างตัวอาจารย์จะชอบฟังเพลงแบบเสียงน้ำน้ำตกน้ำไหลอะไรเงี้ยมันจะเหมือนแบบเสียงฝนตกอ่ะมันจะทำให้จิตใจของคุณสงบมากนะคะมันจะช่วยได้คุณได้ดีมันเป็นการทำสมาธิหรือนั่งสมาธิอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแล้วคุณเองเป็นคนที่ไปไหนมาไหนคนนิยมชมชอบคือโดยเฉพาะผู้ใหญ่ของคุณจะเมตตาคุณดีมากมากบางท่านอาจจะแปลว่ามีคนคอยผลักดันทำอะไรก็ราบรื่นแล้วก็คุณเองเป็นคนที่เป็นที่รักเป็นที่เมตตามากๆพอสมควรเลยนะคะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ดีเราค่อยปรับตัวเองอะไรที่มันดีก็คือเก็บเอาไว้ตรงนี้ไปเพราะว่าจริงๆคุณเป็นคนที่คิดแปลกแตกต่างจากคนอื่นเขาอาจจะเป็นคนที่มีความคิดแปลกแหวกแนวแล้วก็เป็นคนที่ชีวิตของคุณน่ะบางทีถ้าคุณล้มหรือผิดพลาดคุณจะให้โอกาสตัวเองได้เสมอคุณจะเป็นคนที่ถ้าสมมติล้มอ่ะคุณจะลุกขึ้นมาได้แบบอย่างสวยงามตลอดแล้วก็บางทีบางครั้งถ้ารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความพยายามอ่ะเลขแบบนี้ละกันอาจารย์จะให้คติที่อาจารย์ชอบให้ทุกคนเป็นประจำเลยความพยายามครั้งที่101อาจจะทำสำเร็จก็ได้อย่าเพิ่งละทิ้งในครั้งที่100อันนี้เป็นคติที่อาจารย์มองว่ามันเหมือนตัวคุณเลยนะคุณจะพยายามเรื่อยๆจนกว่าจะสำเร็จและอาจารย์เชื่อว่าความสดใสความเบิกบานมันอยู่ในบ้านปลายชีวิตของคุณแน่นอนถ้าคุณเริ่มอดทนพยายามขยันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉะนั้นขอให้คุณดึงพลังงานด้านดีๆดึงพลังงานด้านบวกเข้ามาในชีวิตอย่าพยายามดึงอะไรที่เป็นด้านลบแล้วก็หมั่นคิดดีทำดีเพื่อแบ่งปันต่อให้กับผู้อื่นด้วยไม่ใช่เก็บไว้คนเดียวนะคะเป็นการคิดดีทำดีเหมือนกันให้พลังงานด้านบวกให้กับผู้อื่นคุณยิ่งให้คุณยิ่งได้คุณไม่เสียตรงจุดนี้หรอกค่ะนะคะแต่ต้องไม่เดือดร้อนเท่านั้นเองแล้วก็เต็มใจที่จะให้ด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วคุณจะได้ดีแน่นอนอาจารย์เชื่อแบบนั้นขอให้คุณและครอบครัวของคุณสุขภาพแข็งแรงนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage และ TikTok และ IG ได้มี2 IG นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพี่หินกองที่4นะคะเรามาดูกันดีกว่าพี่หินกองสุดท้ายที่สวยมากๆคืออะไรสีน้ำเงินเข้มมากเลยนะคะอันนี้เป็นหินแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ที่อาจารย์คัดเกรดอันนี้คือเกรดค่อนข้างสุดมากๆแล้วก็ถ้าใครได้วงนี้ไปก็ถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าสวยจนกระทั่งอาจารย์ต้องนำไปออกในรายการของแกรมมี่เลยนะคะอันนี้ก็คือลาพิสลาซูลีค่ะเป็นหินที่เสริมในเรื่องอำนาจบารมีแล้วก็การเงินแล้วก็เหมาะสำหรับบางคนที่อาจจะต้องควบคุมคนเยอะหรือว่าจะต้องจัดการอะไรหลากหลายอย่างเหมาะสำหรับบางคนที่อาจจะเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้าของธุรกิจหรือกำลังที่จะขึ้นเป็นหน้าหรือกำลังที่จะเป็นใหญ่เป็นโตหรือต้องการที่จะมีอำนาจในเรื่องคำพูดคำเจรจาต่างๆเห็นชนิดนี้ดีมากๆเหมาะสำหรับบางคนที่อาจจะทำอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเหมือนคล้ายๆว่าต้องพบปะผู้คนเยอะแยะมากมายค่ะหรือต้องควบคุมอะไรที่มันเป็นเหมือนงานที่แบบเป็นทางการจะดีมากๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหินทุกวงทุกชนิดไปให้การเสริมอยู่ดีเราเองต้องหมั่นอดทนพยายามประกอบการทำความดีด้วยถึงจะเห็นประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีต่อตัวเราและหินนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการรับพี่หินจากอาจารย์กิ่งฟ้าอ่านกติกาทั้งหมด4หน้าด้วยนะคะอ่านกติกาและดูพี่หินทั้งหมด2ขีด1 Instagram กิ่งฟ้า Stone 245หากอาจารย์ไม่รับไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจติดตามดูได้1ที่คือในลา OA ลา Official เขานะคะ @gingfa245จะโพสต์เหมือนกันทั้งหมด2ที่ในกรณีของบางท่านหากอาจารย์สัมผัสได้พลังงานของคุณไม่มีหินที่อาจารย์หรือพลังงานของคุณแค่กระทำความดีก็พออาจารย์ก็จะแจ้งด้วยความเคารพตรงๆนะคะแต่รบกวนไม่สอบถามเข้ามาว่าอาจารย์คะหนูมีหินที่อาจารย์ไหมหรือต้องใส่หินชนิดไหนอาจารย์ไม่ตอบถือว่าคุณต้องอ่านกติกาที่อาจารย์เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนในกรณีของบางท่านนะคะที่ทักมาหาอาจารย์ในไลน์ OA ไม่ได้หรือถ้าความมันเด้งออกอาจารย์ต้องกราบขอโทษด้วยเพราะว่าบางทีบางครั้งไลน์มันมีปัญหาอาจารย์ถือว่าใครที่บุญสัมพันธ์กับตัวอาจารย์และพี่หิงอาจารย์คุณก็จะได้รับหินวงนั้นไปแต่หากไม่ต้องโกรธไม่ต้องน้อยใจเพราะอาจารย์ถือว่าคุณมาดูอาจารย์ใน YouTube ตรงนี้ถือว่าเราบุญสัมพันธ์กันมากๆตั้งแต่ต้นแล้วนะคะที่4กองสุดท้ายนะคะเรามาดูวาสนาชีวิตของคุณนะคะหรือว่าวงเล็บนะเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรนะคะดูเป็นแนวทางการอย่างมีสตินะคะทำไมจะไพ่พิกเนตไพ่ทาร์ลอตแล้วก็ลัคคี้ชามโซนที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เรามาเริ่มกันเลยนะคะ positive outlook ไพ่ขึ้นสวยมากแต่ต้นเลย guidance นะคะ sustenance นะคะ queen of pentacles ขึ้นมา six of cups three of swords the strengthAce of Pentacles, The Devil, Judgment. ใครที่เปิดมาดูคลิปนี้ถือว่าโชคดีมากจริงๆมันเหมือนเป็นพลังงานที่ดีที่คุณจะได้รับไปอ่ะ
โอเคขออนุญาตซูมนะคะเรามาเริ่มดูพี่หินกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็น Red Tiger Eyes นะคะ Clear Quartz Tiger Eyes Howlite Multifluoride Amethyst Green Evangeline Clear Quartz อันนี้จะเป็นไหมนาคนะคะโอ้นี่เป็นไหมเงินจักรพรรดิขึ้นมาด้วยตัว Charm ที่ขึ้นมามีมงกุฎนะคะมีฝนฝรั่งด้วยอันนี้เป็นน้ำเป็นถ้วยน้ำชานะคะอันนี้เป็นแพะภูเขาแล้วก็อันนี้เป็นแกะนะคะตัวเลขที่ขึ้นมาหมายเลข23หมายเลข1หมายเลข5อันนี้เป็นเท้านะคะอันนี้เป็นเหมือนคล้ายเครื่องหมายปิ้งนะคะปรากฏตรงหน้านะคะอันนี้จะเป็นดวงตาอันนี้เป็นตัวรูปโลกนะคะหรือ world นั่นเองอันนี้เป็นลูกเทนนิสปลาอันนี้เป็นรถรถบัสนะคะเหมือนรับส่งนักเรียนประมาณนั้นหรือรถบัสรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายคนป่าอันนี้จะเป็นโหมดแบบออกแนวแบบอยู่ในป่านิดนึงอันนี้เหมือนเป็นคนป่าที่กำลังไล่ล่าอะไรสักอย่างนึงนะคะโอเคขออนุญาตซูมออกพลังงานที่อาจารย์เห็นเป็นพลังงานที่ดีนะเป็นพลังงานที่แบบเอาแบบนี้นะคือต้องบอกก่อนว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไรทุกคนแหละค่ะแล้วก็ทุกกองอาจารย์จะบอกว่ามันเกิดมาชดใช้กรรมนะคะมีทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีกรรมคือเกิดจากพฤติกรรมการกระทำที่เรากระทำมันขึ้นมานะคะฉะนั้นในเรื่องกรรมต่อจากนี้เนี่ยที่เราเกิดมาเนี่ยเราก็หมั่นกระทำสิ่งดีๆดีที่สุดนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยแหละมีความสุขนะคะเพราะว่าถ้าเรายิ่งทำอะไรที่เป็นด้านลบมันเด้งข้อหาตัวเราไว้นะคะแต่ต้องทำโดยที่เราไม่เดือดร้อนด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าบางคนเป็นคนดีจนเกินไปจนกระทั่งมีคนมาเบียดเบียนเราก็ไม่ได้นะคะอยู่บนความแบบพอดีตรงกลางให้ได้นะคะแต่พลังงานของคุณมันเกี่ยวกับเรื่องการที่คุณเกิดมาเพื่อแบบเทคแคร์ดูแลคนอื่นการให้สิ่งดีๆกับผู้อื่นเป็นคนที่แบบเป็นผู้ให้ก็ได้นะคะแต่พลังงานของคุณถ้าคุณเป็นคนที่หมั่นอดทนพยายามขยันหมั่นเพียรบั้นปลายชีวิตของคุณไม่อับจนแน่นอนมันเป็นพลังงานคุณเหมือนแบบมีกินมีใช้อ่ะมีพอที่จะให้กับผู้อื่นมีพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็พลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ว่ามีของเก่าติดตัวมาพลังงานกองนี้จะชัดเจนในเรื่องคำว่าของเก่าแก่หรือว่าบางท่านอาจจะแบบเปรียบเทียบฟังมีแบบคนคอยช่วยเหลือเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือเราทุกคนมีหมดละค่ะนะคะถ้าเรายิ่งกระทำความดีทุกคนมีเทวดาประจำตัวหมดแหละอยู่ที่ว่าถ้าใครกระทำความดีเขาก็จะอยู่กับเราอะค่ะจะยิ่งช่วยเหลือเราได้ดีหรือเหมือนเปิดทางได้ดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพลังงานคุณคำว่าของเก่าของแก่ที่ติดตัวมาอาจจะเป็นคำว่าพรสวรรค์มีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนรู้สึกว่ามันบางคนอาจจะเดจาวูบ่อยบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีเซนส์ค่อนข้างสัมผัสค่อนข้างไวนะคะในเรื่องต่างๆใครมาดีไม่ดีแต่อยู่ที่ว่าเราจะเชื่อเซนส์ของเราไหมแต่ต้องเชื่อเซนส์ประกอบกับหลักความเป็นจริงและสติและเหตุผลด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาเซนส์อย่างเดียวเดี๋ยวมันหลุดไปนะคะไม่ได้นอกอันนี้เดี๋ยวจะสะขาดสติไปต้องเอาสติเข้ามาประกอบด้วยตรงจุดนี้ตัวคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงแล้วเป็นคนที่เป็นคนที่ระแวดระวังในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่ในชีวิตอาจจะเคยผ่านความผิดหวังมาเยอะก็ได้หรือว่าอาจจะต้องเจออะไรที่มันเป็นเหมือนสอนชีวิตเราก่อนถึงจะได้ดีถึงทุกวันนี้อาจารย์ถึงบอกว่าทุกคนเรามันก่อนที่จะได้ดีมันอาจจะต้องเจออุปสรรคปัญหาไม่มีใครที่แบบเฮ้ยฟลุกหรือโชคดีตลอดเวลาทั้งชีวิตหรอกค่ะแต่สุดท้ายมันก็ต้องเกิดจากความพยายามจากการที่เรามีความทะเยอทะยานแล้วก็มีความแบบผลักดันในตัวของตัวเราเองด้วยนะคะถึงจะมีทุกวันนี้ได้คุณเองเป็นคนที่ชีวิตของคุณอ่ะมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมออาจารย์เชื่อแบบนั้นแล้วก็เป็นพลังงานที่ว่าคุณมีสภาวะเป็นผู้นำค่อนข้างสูงเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นในเรื่องการเป็นที่ปรึกษาก็ได้หรือเป็นคนที่ให้กำลังใจคนอื่นได้เก่งหรือบางคนอาจจะเป็นคนที่เป็นเหมือนครูบาอาจารย์มีวิชาความรู้ที่ค่อนข้างดีก็เป็นได้แล้วก็ประหนึ่งว่าคุณเป็นเหมือนแบบเป็นแม่เป็นพ่อได้เลยอะให้กับคนที่อยู่รอบข้างแล้วก็ตัวคุณเองเป็นคนที่อาจบางท่านอาจจะเก่งด้านเทคโนโลยีความทันสมัยหรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆจะยิ่งดีต่อตัวคุณพลังงานของบางท่านอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่ค่อนข้างไวฉะนั้นใช้ให้ถูกต้องนั่งสมาธิบ้างนะคะหรือว่าดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามาบ้างเซนส์ตรงจุดนี้จะยิ่งใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้นเซนส์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นคำว่า six sense เสมอไปเซนส์ในการดำเนินชีวิตเราต้องไปทิศทางไหนเราควรจะทำยังไงใช้เหตุผลประกอบกันมันจะยิ่งไปแบบทำให้ชีวิตของเราเหมือนทะยานขึ้นไปไวมากยิ่งขึ้นตัวคุณเองค่ะเป็นคนที่มีแต่คนรักคนเมตตาโดยเฉพาะแบบอาจจะเป็นคนที่มีคนคอยสนับสนุนตลอดเวลาแต่บางทีคุณบางคนอาจจะเคยหลงผิดมาในชีวิตอาจจะเคยอยู่ในมุมดาร์กในชีวิตแต่คุณผ่านทุกวันนี้ได้เพราะว่าตัวคุณเองหรือบางคนอาจจะมีคนคอยช่วยเหลือทำให้ทุกวันของคุณนี้มันดีขึ้นมากเรื่อยๆก็ได้บางท่านเนี่ยอาจจะต้องทำอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องแบบแนวกิเลสอย่างเช่นของกินของบริโภคของแฟชั่นแบบคนแบบอยากจะจับจองจับซื้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นได้บางคนอาจจะเก่งในเรื่องแบบ
การสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆก็เป็นได้หรือเป็นคนที่มีความมีแบบมีคนรู้จักคุณเยอะก็ได้อาจจะเป็นคนที่มีความป๊อปปูล่าหรือว่าเป็นที่รู้จักในสายงานที่คุณทำก็เป็นได้นะคะบางท่านอาจจะเก่งด้านกีฬาก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าพลังงานขึ้นคำว่า active แรง active จะค่อนข้างดีแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งกองนี้ชัดเจนในเรื่องคำว่าอะไรที่เยอะๆอันนั้นแหละคือคุณหมายถึงว่าเป็นพวก multitasking อ่ะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เป็นพวกเหมือน hyper active แล้วต้องทำหลายๆอย่างตลอดเวลาหรือว่าอาชีพของคุณในหนึ่งอาชีพคุณต้องทำหลากหลายอย่างจัดการนู่นจัดการนี่แทบจะแบบหัวหมุนอ่ะอันนั้นคือคุณนะคะแต่ถ้าอยู่สบายๆจะไม่ใช่คุณแต่ถ้าคุณยิ่งแบบอดทนพยายามนะคะหรือทำหลากหลายอย่างความมั่นคงก็เกิดขึ้นกับคุณบางคนน่ะทำอย่างเดียวแล้วโอเคแต่บางของคุณน่ะไม่ได้บางทีบางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่ขี้เบื่อง่ายก็ได้หรือเป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยทำอย่างเดียวมันไม่ปลอดภัยฉันจะต้องมีหลากหลายอย่างนะคะหรือว่าฉันจะต้องทำหลายอย่างไม่ชอบปล่อยให้ตัวเองว่างก็เป็นได้อาจารย์เลยบอกว่าคุณเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลอะไรต่างๆได้เก่งมากๆหรือเป็นคนที่แบบลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆอะค่ะแต่เป็นคนที่ไม่เหมาะกับการทำอะไรอย่างเดียวนะคะต้องทำอะไร2อย่างหรือ3อย่างขึ้นไปมือเป็นระวิงอันนั้นแหละตัวคุณนะคะหรือใน1อาชีพของคุณโมอาจจะเปิดร้านขายของอาจจะขายอาหารด้วยอาจจะขายของชำด้วยอาจจะขอของที่ระลึกด้วยนะคะมีทุกอย่างครบวงจรแทบจะเป็นเหมือน one stop service ของตัวคุณอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าอาชีพที่ต้องใช้ความคิดอะไรเยอะๆอาจจะเป็นตัวเรานะคะแต่1อย่างที่อาจารย์ขอเตือนอย่าผิดศีลธรรมข้อใดข้อหนึ่งถ้าเป็นไปได้นะคะมันเข้าใจหลักคนเราเป็นมนุษย์นะมันต้องมีผิดบ้างแหละว่าไม่มีใครถูก 100% แหละแต่ถ้าเรายิ่งรักษาจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะศีลจะรักษาเราด้วยเช่นเดียวกันจะทำให้ทุกอย่างราบรื่นแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะในเรื่องความรักคุณเองจะต้องอย่าผิดลูกผิดเมียใครรักษาศีลข้อ 3ให้มากที่สุดด้วยละกันนะคะเป็นคำเตือนละกันเพราะว่าพลังงานขึ้นคำว่าบางทีมันมีกิเลสนะคะหรือบางทีบางครั้งเนี่ยคุณจะไปพลาดท่าในเรื่องความรักกันแหละนะคะแต่อย่างที่บอกคือคนเราก่อนที่จะได้ดีมันอาจจะต้องเจอประสบการณ์เจอเหตุการณ์ก่อนที่จะเจอคนดีๆก็เป็นได้นะคะถ้ามองในแง่นี้แต่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องความรักปกติทุกๆอย่างปกติดีเรารักษาศีลในเรื่องความรักก็ได้แต่มันอาจจะไปโดนเรื่องอื่นๆแทนนะคะแต่อย่างที่บอกคือคนเราไม่มีใครเพอร์เฟกต์มันมีชีวิตขึ้นลงๆปะปนกันไปแต่อาจารย์กลับมองว่าสุดท้ายบั้นปลายชีวิตของคุณมันเกิดความมั่นคงเพราะว่าตัวคุณนั่นแหละแล้วก็คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะทำอะไรก็คือบ้าระห่ำเหมือนกันคือทำอะไรคือทำเลยสุดต้องดีนะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างตั้งใจมากๆในหลายอย่างที่คุณทำถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณรักหรือสิ่งที่คุณชอบนะคะฉะนั้นพยายามหาในสิ่งที่คุณรักคุณชอบอำนาจบารมีหรือบุญบารมีของคุณมันจะยิ่งเพิ่มพูนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเต็มใจที่จะทำเราดึงพลังงานได้ดีเข้ามาก็เป็นได้ตรงเนี้ยก็ขอให้คุณเก็บคลิปอะไรที่มันเป็นพลังงานได้ดีของคุณเข้าไว้นะคะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นถัดไปตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่เป็นคนเหมือนบุกลุยเหมือนกันเนาะเวลาทำอะไรบางคนอาจจะเป็นทหารตำรวจก็ได้เป็นอาชีพที่อาจจะต้องแบบไม่อยู่ติดกับที่อ่ะต้องบุกต้องลุยเป็นอาชีพแบบต้องลุยแหลกอะไรเงี้ยมันจะยิ่งดีนะคะอย่างที่บอกอะไรเยอะๆมันเป็นของเราอ่ะดีนะคะแล้วคุณเองอาจจะเป็นคนที่บางทีอาจจะเป็นคนที่มีความดุดันเป็นคนที่มีคนกลัวก็ได้แต่คุณจะหงอเพราะว่าแฟนนี่แหละ จะหงอเพราะว่าเป็นแม่คุณหรือว่ามันจะมีคนสยบคุณได้อาจจะเป็นพ่อแม่หรือใครก็ตามแต่มันจะมีคนสยบคุณได้แต่ส่วนมากคนสยบคุณไม่ได้นอกจากคนใดคนหนึ่งมันเป็นจุดอ่อนของเราจุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจอาจจะเป็นประมาณนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวคุณน่ะมันเหมือนเป็นพลังงานมันถ้าคุณแบบค่อยนั่งสมาธิค่อยๆมีสมาธิอ่ะคุณจะรู้ว่าเหตุผลที่ทุกวันนี้คุณเกิดมามันอาจจะเป็นคำว่าการช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่อาจจะต้องแบบคอยแบบให้ผู้อื่นนะคะมันจะยิ่งดีต่อตัวคุณยิ่งให้เรายิ่งได้แต่ต้องให้โดยไม่เดือดร้อนนะเพราะว่าคุณมีของเก่ามาอยู่แล้วคือบุญบารมีบุญเก่าคุณมีอยู่แล้วแต่คุณเองต้องสร้างมันเพิ่มนะไม่ใช่ว่าจะหยุดอยู่แค่นี้นะคะประมาณนี้แหละอาจารย์ก็เห็นประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคุณเองอ่ะมีโอกาสที่มั่นปลายชีวิตมีบ้านมีรถนะมันเหมือนกับว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์แต่สุดท้ายเราเองอาจจะไม่ต้องการอะไรเลยต้องการชีวิตที่แบบสุขสบายสบายๆไม่ต้องต้องเวอร์วังอลังการขอชีวิตที่แบบเรียบง่ายแต่มีความสุขแค่นี้ก็เพียงพออาจารย์กลับมองว่าคุณจะปรองชีวิตได้เยอะเมื่อถึงเวลาหรือว่าคุณได้เรียนรู้หรือประสบการณ์ชีวิตมันสอนเราเองก็ขอให้คุณมีความสุขมีความเจริญมากๆเพราะพลังงานคุณขึ้นดีมากๆพลังงานคุณขึ้นอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยได้จากความสามารถแล้วขอให้คุณทำมาหากินนะวันนี้คุณจะสบายในวันหน้าแน่นอนนะคะอย่าท้อถอยอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆขอให้คุณและครอบครัวคุณสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็สู้ๆนะคะทุกคนอาจารย์เชื่อว่าคุณทำได้และอาจารย์เชื่อว่าพลังงานด้านดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณถ้าคุณหมั่นกระทำความดีหรือหมั่นที่จะมอบพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยแล้วสิ่งดีๆจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนนะคะทำด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วอาจารย์เชื่อว่าคุณจะมีความสุขแน่นอน
ในสักวันหนึ่งหรือว่าตอนนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ